สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับรายการภาษาจีนเด็กน้อยนะคะหลังจากที่เราได้เกริ่นถึงวรรณยุกต์ภาษาจีนไปแล้วทั้ง4ตัวนะคะแล้วคราวที่เราก็ได้ยกตัวอย่างการยกตัวอย่างการเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนโดยใช้ตัว R นะคะก็จะเป็น R R นะคะเราจะใช้วรรณยุกต์อีกสักมัน3ตัวมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะนั่นก็คือตัวบัวนะคะบัวแล้วก็ตัวมัวแล้วก็ตัวฟัวเราจะมาบวกกับสระที่เราได้ผันเสียงเอาไว้นะคะแต่ก่อนนี้เรายังไม่ได้แนะนำใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเราจะให้เห็นภาพชัดๆของการออกเสียงก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงเราเอามาบวกกับตัว R นะคะ R ทั้งหมด4ตัวนะคะดูนะคะตัวแรกก็จะเป็นปลาตัวที่2ก็จะเป็นป๋าตัวที่3ก็จะเป็นป่าตัวที่4ก็จะเป็นป่าก็จะรวมเป็นป่าป๋าป่าป้าตัวมาดูตัวต่อไปนะคะตัวเมื่อตัวที่แรกมาตัวที่สองหมาตัวที่สามมาตัวที่สี่นะคะจะเป็นมาต่อไปผันจากเสียงปัวนะคะตัวแรกก็จะเป็นฟ้าตัวที่สองก็จะเป็นฝาไหมฝาตัวที่สามก็จะเป็นฝาตัวที่สี่นะคะก็จะเป็นฝารวมกันเป็นฟาฝ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 าเรามาอ่านรวมใหม่อีกรอบนะคะทั้งหมดเลยเริ่มจากตัว R นะคะผันจากตัวแรกอาอาอาอะปาป๋าป๋าป้ามาหมาหมามาฟาฝาฝาฝาต้องขอบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้เรียนถึงตัวสระใช่ไหมคะแต่คลิปนี้นี่คือที่นำตัวสระบางตัวมาผันให้ดูเนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้เห็นการออกเสียงผันเสียงชัดๆเน้นการผันเสียงชัดของวรรณยุกต์ทั้ง4ตัวนะคะเน้นการออกเสียงชัดๆของวรรณยุกต์ทั้ง4ตัวเลยกันนี่นะคะนั่นก็คืออิงหยางสังชี่นะคะวันนี้ก็จบการ
สอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ